สวัสดีครับทุกคนครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นหอมกันนะครับซึ่งนะครับเวลาที่เราซื้อต้นหอมมาจากตลาดนะครับเราเอาต้นมันไปทำอาหารแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่เหลืออยู่ก็คือส่วนรากสุดของต้นหอมนะครับส่วนที่ติดรากนะครับวันนี้นะครับเรามีวิธีที่เราจะเก็บไว้ปลูกนะครับแล้วก็เอาไว้ทำอาหารในครั้งต่อไปซึ่งบางครั้งนะครับต้นหอมเนี่ยเราก็ใช้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเวลาผัดข้าวเวลาใส่ไก่เจียวนะครับก็จะใช้แค่นิดเดียวนะครับถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นก็อาจจะเสียหายนะครับแต่เรามีวิธีการก็คือการปลูกไว้นั่นเองนะครับปกติแล้วต้นหอมเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของเม็ดนะครับมาปลูกนะครับแต่วันนี้ก็คือเราจะใช้ส่วนต้นตอของมันนะครับมาปลูกซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับครับนะครับนี่คือต้นหอมนะครับที่ว่าเราใช้ส่วนของใบแล้วก็ลำต้นไปแล้วนะครับเหลือส่วนโคนแล้วก็รากนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เอามันเนี่ยไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อดึงให้มันรากของมันให้ออกมาเยอะนะครับนี่ครับหลังจากแช่น้ำไว้แล้วนะครับรากก็ออกมาเยอะเลยนะครับเต็มเลยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันเนี่ยไปลงบนดินนะครับดินเนี่ยก็ใช้เป็นดินร่วนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็แต่ละต้นก็มีรากเยอะแยะเลยนะนี่นะครับก็เป็นดินร่วนเตรียมไว้นะครับดินนี้เป็นดินที่ซื้อมานะครับกระสอบละ20บาทนะครับซื้อมาเก็บไว้เผื่อเวลาต้องการปลูกอะไรก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้ดินหน้าดินทั่วไปนะครับหน้าดินก็คือกวาดมาจากพื้นดินหน้าบ้านของตัวเองนะครับเป็นในส่วนของหน้าดินเพราะว่าหน้าดินเนี่ยจะมีอาหารของพืชอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราปลูกแบบนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับเราแค่รดน้ำมันนะครับก็ใช้นิ้วนะครับกดลงไปให้เป็นรูให้เป็นหลุมแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยลงไปนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าเต็มทั้งกระถางนะครับกระถางก็จะใช้เป็นหม้อนะครับหม้อที่ว่าไม่ใช้งานแล้วนะครับมันรั่วแล้วก็เลยเอามาเจาะรูด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องทิ้งแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับกดที่โคนต้นของมันให้แน่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำนะครับการรดน้ำก็ใช้น้ำทั่วๆไปนะครับบางคนก็อาจจะเอาขวดมาใส่น้ำตั้งไว้แล้วก็เจาะรูที่ขวดเพื่อให้น้ำมันไหลเป็นรูลงไปนะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ครับนี่ครับใบมันก็เริ่มออกมาเยอะเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดใบของมันไปทำประกอบอาหารได้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็ประหยัดนะครับแล้วก็เราจะได้ใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับครับจบครับสำหรับเรื่องการปลูกต้นหอมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับใครมีอะไรดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ